สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะซึ่งวันนี้สังเกตเห็นว่าโจทย์ข้อที่5สัญลักษณ์จะเป็นไม่เท่ากับนะคะซึ่ง2วันที่แล้วครูสอนสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันกับสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าสัญลักษณ์เป็นไม่เท่ากับนะคะครูจะใช้การแก้สมการเพื่อหาคำตอบซึ่งเมื่อได้คำตอบของสมการแล้วจะทำให้ได้คำตอบของอสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับซึ่งคำตอบก็จะเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นจำนวนที่เป็นคำตอบของสมการนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเลยค่ะข้อที่5นะคะ x ส่วน4 x ส่วน4เท่ากับเปลี่ยนจากไม่เท่ากับมาใช้อสมการแทนนะคะเป็นเท่ากับ2มันบวกอยู่ย่านหน้าฝั่งนี้ก็เอามาลบนะคะ3ลบ2มีค่าเท่ากับ1นะคะ4ตัวนี้หารอยู่ย่านฝั่งมาก็ต้องเอามาคูณนะคะ x เท่ากับ1คูณ4 1คูณ4มีค่าเท่ากับ4เรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะหาคำตอบของอสมการนะคะก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นตัวที่เป็นคำตอบของสมการนั่นก็คือ4นะคะยกเว้น4เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากที่นักเรียนหาคำตอบเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมาเขียนกราฟแสดงคำตอบค่ะซึ่งกราฟแสดงคำตอบเพื่อให้สวยงามดีก็ใช้ไม้บรรทัดใส่หัวลูกศรฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะตำแหน่งเลขที่พิจารณาคือเลข4นะคะถ้าไม่เท่ากับก็ต้องเป็นวงกลมโปร่งแล้วก็ไปทั้งซ้ายแล้วก็ไปทั้งขวานะคะไปซ้ายแล้วก็ไปขวาข้อที่5เรียบร้อยค่ะต่อไปข้อ6นะคะ3คูณ m ลบ1น้อยกว่า18นะคะเริ่มต้นเด็กๆก็ต้องคูณแจกๆเข้าไปในวงเล็บค่ะ3คูณ m เท่ากับ 3m ค่ะ3คูณลบ1เท่ากับลบ3ค่ะแล้วก็น้อยกว่า18นะคะครูต้องการทำอะไรครูต้องการที่จะหาค่าตัวแปรนั่นก็คือตัวแปร m นะคะเทคนิคง่ายๆก็คือตัวเลขไหนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ย้ายฝั่งหมดเลยถ้าบวกอยู่ย้ายไปลบลบอยู่ย้ายไปบวกคูณอยู่ย้ายไปหารหารอยู่ย้ายไปคูณนะคะในกรณีนี้นะคะครูจะย้าย3ไปก่อนซึ่ง3เนี่ยมันกำลังทำอะไรอยู่คะลบอยู่นะคะ18ลบ3เหลือ15นะคะแล้วก็3 m นะคะถ้าเด็กๆเจอ3เขียนติดกับ m แบบนี้คือคูณกันอยู่ย้ายมาอีกฝั่งนึงก็ต้องเอามาหารนะคะ15หารด้วย3เอาล่ะเด็กๆยังจำได้ไหมที่ครูเคยบอกว่าถ้าเลขเป็นจำนวนลบย้ายไปหารจะต้องกลับเครื่องหมายของอสมการแต่ว่าตัวนี้3มันเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นต้องกลับไหมคะก็ไม่ต้องกลับนะคะยังคงเป็นสัญลักษณ์น้อยกว่าเหมือนเดิม15หารด้วย3มีค่าเท่ากับ5ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้คำตอบของอสมการก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า5นะคะและหลังจากนั้นก็วาดกราฟแสดงคำตอบค่ะวาดกราฟแสดงคำตอบนะคะตำแหน่งพิจารณาคือเลข5นะคะน้อยกว่าวงโป่งน้อยกว่าไปทางซ้ายนะคะข้อที่6เรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปข้อ7นะคะ x บวก1หารด้วย2มากกว่าหรือเท่ากับ7ข้อนี้เราต้องการที่จะหาค่า x นะคะ2ทำอะไรอยู่คะ2หารอยู่ย้ายมาฝั่งขวามือก็ต้องเอามาคูณนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ7คูณ2 7คูณ2มีค่าเท่ากับ14นะคะทีนี้เหลือ1แล้ว1กำลังทำอะไรอยู่คะ1กำลังบวกอยู่ย้ายมาอีกฝั่งนึงก็เอามาลบ14ลบ1เหลือ13นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ13นะคะโอเคและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขียนกราฟแสดงคำตอบค่ะตำแหน่งที่พิจารณาคือ13นะคะวงทึบหรือวงโป่งคะ
แน่นอนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับแบบนี้ต้องลงทึบนั่นคือพิจารณา13ด้วยมากกว่าก็ต้องไปทางขวาข้อที่7เรียบร้อยค่ะข้อที่8นะคะสัญลักษณ์ไม่เท่ากับมาอีกแล้วอย่าลืมนะคะเราไม่ต้องใช้สมบัติการบวกของการไม่เท่ากันแล้วก็ไม่ใช้สมบัติของการคูณของการไม่เท่ากันนะคะแต่เราจะใช้การแก้สมการนะคะโอเค8มันหารอยู่ครูย้ายมาอีกฝั่งนึงครูก็เอามาคูณนะคะ14คูณด้วย8 8 4 32ใส่2ทด3 8 1เป็น8บวก3 9 10 11 112นะคะ1ทำอะไรอยู่คะ1บวกอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ก็เอามาลบนะคะ112ลบ1มีค่าเท่ากับ111นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้คำตอบแล้วนะคะก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น111นะคะจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น111และขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขียนกราฟแสดงคำตอบค่ะใช้ไม้บรรทัดนะคะตีเส้นให้เรียบร้อยหัวลูกศรฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตำแหน่งที่พิจารณาคือ111ยกเว้นเครื่องหมายไม่เท่ากับแบบนี้ก็คือวงโป่งแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะวันนี้ครูก็จะสอน4ข้อนะคะซึ่งต่อจากแบบฝึกหัดเมื่อวานตอนนี้ก็เก็บไปได้แล้ว8ข้อนะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะแก้อัตสมการได้แล้วแหละเพราะว่าครูสอนสมบัติครบไปหมดทุกข้อแล้วนะคะโอเคขอให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่งสวัสดีค่ะ